สวัสดีค่ะการทำงานถึงวาระเกษียณราชการนะคะถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะและในปี2564นี้นะคะก็มีข้าราชการและก็บุคลากรของกรุงเทพมหานครจำนวนมากทีเดียวนะคะที่ครบวาระเกษียณอายุราชการค่ะดิฉันขอแสดงความชื่นชมนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านนะคะที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเสียสละอดทนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเราผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านนะคะรวมถึงเรามีความร่วมมือกันนะคะทำงานกันอย่างเต็มที่ในการที่จะดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมากทีเดียว
ซึ่งผลงานเหล่านี้นะคะก็เห็นเป็นที่ประจักษ์นะคะอย่างที่เราเห็นในหลายๆโครงการที่ผ่านมาแม้ว่าทุกท่านนะคะจะเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านนั้นจะได้ดำเนินการในสิ่งที่ท่านคิดไว้วางแผนไว้นะคะและที่สำคัญก็คืออาจจะต้องเริ่มต้นมาดูแลเรื่องของสุขภาพของพวกท่านเองนะคะให้มีสุขภาพกายนะคะที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็คงต้องส่งกำลังใจนะคะกับให้น้องๆนะคะที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรกรุงเทพมหานครของเราแห่งนี้นะคะในโอกาสนี้นะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ทุกท่านเคารพนับถือนะคะรวมถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้นะคะโดนบันดาลและคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาและพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีค่ะขอบคุณค่ะในปีงบประมาณ2564นี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกษียณอายุราชการหลายท่านด้วยกันรวมทั้งท่านศิลปะสวยพระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครและท่านวรรยาวัฒนรัตน์รองปลัดกรุงเทพมหานครสองหญิงแกร่งผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้ก้าวผ่านหลายๆเหตุการณ์ที่สำคัญที่ผ่านมาซึ่งคุณงามความดีของท่านทั้งสองรวมทั้งทุกๆท่านที่เกษียณอายุราชการในปีนี้จะยังอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนตราบนานเท่านานและแม้ว่าในอนาคตเราจะไม่ได้มาทำงานด้วยกันไม่ได้เจอหน้ากันทุกวันเหมือนเช่นที่ผ่านมาแต่สายสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมก้าวเดินและเติบโตมาด้วยกันยังคงอยู่ตลอดไปสุดท้ายนี้ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขกับครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายและคนที่ท่านรักไปอีกนานแสนนานขอบคุณครับ